สวัสดีค่ะสวัสดี FC และสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องรจนานะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้รจนาจะพาน้องเอิร์ธไปต่อใบขับขี่ที่อำเภอนางรองนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายกลับมาก็น่าจะมีการอัปเดตเรือนรจนานะคะวันนี้จะเทคานชั้นพื้นค่ะก็เป็นรูปเป็นร่างได้ค่อนข้างประมาณสัก20% แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราทำทุกวันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะพี่นายก็ไม่ได้เข้าป่านะคะวันนี้พี่นายกับรจนาก็ไม่ได้เข้าป่าอาจจะลงคลิปในวันศุกร์อีกทีนึงนะคะช่องนายคนเดินป่าเว้นไป2วันค่ะซึ่งปกติแล้วเว้น1วันนะคะเว้นวันเว้นวันนะคะแต่รอบนี้เพิ่งลงเมื่อวานแล้วก็ไปลงอีกครั้งนึงก็คือวันศุกร์ปกติจะลงวันพฤหัสนะคะวันนี้รจนาตื่นเช้านะคะตื่น 5:30 แล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็มาคุยกับทุกท่านนะคะพามาชมบรรยากาศชมต้นมะพร้าวต้นมะค่าโมงแล้วก็มะขามเทศที่ปลูกกันไปนะคะว่ามันโตแค่ไหนแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ 6:00 กว่าแดดก็ยังไม่ออกแรงเลยค่ะปกติก็จะออกแรงแล้วนะคะวันนี้ก็พามาเดินชมท้ายๆสวนนะคะอยู่ข้างหลังรจนานี่เป็นสระน้ำที่ขุดไว้นะคะสระน้ำจะมีทั้งหมด3ลูกนะคะที่ขุดไว้ซึ่งลูกแรกนั้นตรงที่รจนายกเรือนรจนาตรงนั้นนะคะเป็นลูกแรกก็จะลงพวกปลาพวกปลากระชังปลานิลประมาณนี้นะคะส่วนลูกนี้เป็นลูกที่2ตอนนี้กำลังดึงน้ำลูกนี้ใช้อยู่นะคะก็จะใช้ไดปั่นนะคะเครื่องสูบน้ำสูบน้ำเวลาจะใช้ก็เสียบปลั๊กใช้นะคะน้ำใสดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมน้ำส่วนลูกเล็กลูกที่3ลูกนี้ก็น่าจะเลี้ยงปลาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวรอดูอนาคตก่อนนะคะว่าจะลงปลาอะไรนะคะน้ำใสมากเลยค่ะน้ำใสๆแบบนี้รจนาคิดว่ามีแค่ในทะเลนะคะเป็นสีเขียวมรกตสีฟ้าแต่อยู่ทุ่งนานี่ก็มีนะคะเวลาเราดึงน้ำไปใช้ก็ดึงตัวนี้ไปใช้ใสมากเลยค่ะบางครั้งใสจนไม่มีตะกอนเลยนะคะที่ก้นถังเพราะว่าเราดูดเอาข้างบนเราไม่ได้ดูดตรงดินมันขึ้นไปนะคะหลังจากเดินชมธรรมชาติเสร็จรจนาก็จะพาไปทำกับข้าวซึ่งวันนี้น่าจะทำเมนูที่ง่ายๆนะคะเพราะว่ามีเวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็จะได้พาน้องเอิร์ธไปในตัวเมืองด้วยไปต่อเอกสารใบขับขี่รถนะคะกลับมาก็จะมาอัปเดตเรือนรจนาอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวรจนาจะพาชมธรรมชาติแล้วก็พูดคุยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปทำกับข้าวกันค่ะมาดูความใสของน้ำกันนะคะใสมากเลยค่ะใสจนเห็นพื้นดินเห็นไหมคะเป็นสีเขียวมรกตเลยค่ะสีเขียวมรกตเหมือนสีน้ำทะเลเลยค่ะเราจะนาลงไปเอาน้ำวิดไม่ได้นะคะมันแฉะนะคะเพราะว่าฝนมันตกตรงนี้เหยียบได้ไหมใส่เบอร์นี้เลยใส่มากเลยค่ะวันนี้รจนาไม่ได้ไปวัดนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะรจนาไม่ได้ไปวัดบ้านก็อยู่ไม่ไกลวัดนะคะรจนาทำกับข้าวให้พ่อกับแม่กินทุกวันค่ะเพราะว่าแกมาอยู่กระท่อมปลายนาด้วยนะคะมาเล่นด้วยทำเรือนรจนาก็จะทำกับข้าวให้กินทุกวันไม่ได้ไปวัดเลยค่ะเอาที่สะดวกค่ะช่วงนี้ถ้าไม่มีเวลาก็ยังไม่ต้องไปนะคะไปวัดเราต้องไปด้วยความที่เรามีเวลาแล้วก็ไม่รีบเร่งนะคะบางคนก็ไม่ได้ไปวัดนะคะนับถือหลายศาสนาก็ไม่ว่าศาสนาไหนก็สอนให้เป็นคนดีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็กตัญญูค่ะสำหรับวันนี้นะคะรจนาจะมาขอบคุณนะคะคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามรจนามาโดยตลอดนะคะ
บางคนก็ดีใจนะคะแล้วก็เข้ามาดูคลิปของรจนาเพียงเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันแล้วก็อยากลุ้นเหมือนกันว่าคนติดตามของรจนาเยอะแค่ไหนแล้วรจนาก็ลุ้นทุกวันค่ะแล้วก็ดีใจมากๆซึ่งช่องของรจนาไปเร็วมากโตเร็วมากเลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่อยู่เคียงข้างรจนามาตั้งแต่เปิดช่องเลยนะคะหรือว่า FC ใหม่ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมรจนานะคะแล้วก็ FC บางท่านนะคะป่วยด้วยซ้ำไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดนะคะเขาบอกว่าดูคลิปของรจนาแล้วก็นายแล้วรู้สึกดีขึ้นตรงนี้รจนาก็ดีใจมากเลยนะคะดีใจที่ช่องของรจนาแล้วก็คำพูดของรจนาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็คุณลุงคุณป้าทุกท่านนะคะเขาก็บอกว่ารจนาพูดดีมีสาระตรงนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะที่ฟังและก็รับชมช่องของรจนาแล้วก็รู้สึกดีนะคะรจนารู้สึกมีกำลังใจในการทำคลิปมากเลยนะคะที่ช่องของรจนามีสาระกับใครหลายคนนะคะก็จะทำต่อไปค่ะเพราะว่ากำลังใจจาก FC ค่อนข้างเยอะนะคะการที่เราได้รับฟังอะไรดีๆมันทำให้เรารู้สึกดีเหมือนกันที่เวลารจนาทำงานนะคะรจนาชอบอยู่กับคนที่เขาคิดบวกค่ะคนที่เขามีพลังบวกรจนาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เราเป็นคนประเภทไหนเราก็จะดึงดูดคนประเภทนั้นเข้าหาเราค่ะเราเป็นคนประเภทไหนเพื่อนรอบข้างแล้วก็สังคมข้างๆตัวเราก็จะมีคนประเภทนั้นเข้ามาหาเรานะคะอย่างเช่นเราชอบคิดบวกเราก็จะมีคนที่มีพลังบวกอยู่ข้างๆนะคะเขาก็จะพาเราคิดอะไรบวกๆมันก็ทำให้เรามีพลังบวกตอนที่เราทำงานถ้าเราอยู่กับคนที่คิดบวกเราก็จะมีกำลังใจในการทำงานแล้วก็ทำงานมีความสุขนะคะรจนาชอบคนตลกค่ะแต่ว่ารจนาก็อยากตลกนะคะแต่เป็นคนตลกไม่ออกค่ะอยากตลกเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนไม่ตลกอะค่ะแล้วก็ชอบอยู่กับคนที่พูดคุยสนุกสนานเวลาทำงานอย่างเงี้ยรจนาเป็นหัวหน้างานนะคะก็มีเวลาเยอะหน่อยไม่ได้มีหน้างานที่ประจำนะคะก็จะเดินดูลูกน้องเดินดูพนักงานคนนั้นคนนี้คุยกับคนนั้นคนนี้บ้างก็ชวนเขาคุยบ้างนะคะที่ทำงานของรจนาไม่กดดันนะคะก็มีการพูดคุยบ้างแต่ก็ต้องทำงานทำหน้างานแล้วก็เช็คงานให้ดีก่อนที่จะหันมาพูดคุยกันนะคะชอบอยู่กับคนที่คุยแล้วหัวเราะก็จะมีที่ทำงานก็จะมีอยู่คน2คนที่เขาเป็นคนตลกเป็นคนเฮฮานะคะแต่ก็ตั้งใจทำงานนะคะไม่ใช่ว่าจะเล่นแล้วก็งาน 10% เล่น 90% ก็ไม่ใช่นะคะก็มันจะมีเวลาพักเบรกที่เราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันคุยกันนะคะตอนเบรกเราก็จะเอาเสือมานั่งเล่นปูเล่นอย่างเงี้ยพี่เขาจะเป็นคนคุยสนุกค่ะแล้วรจนาก็ชอบฟังค่ะฟังแล้วก็หัวเราะทั้งวันก็มีความสุขเราสามารถสร้างความสุขในที่ทำงานได้ด้วยตัวของเราเองนะคะเราสามารถเลือกที่จะทำงานให้มีความสุขได้ด้วยความคิดของเราแล้วก็มุมมองของเราเองนะคะส่วนงานแน่อยู่แล้วค่ะเราก็ต้องทำออกมาให้มันดีนะคะเพราะว่าค่าของคนก็อยู่ที่ผลของงานนะคะสำหรับวันนี้รจนาก็รอให้น้องเอิร์ธมาค่ะน้องเอิร์ธให้น้องเอิร์ธซื้อกับข้าวมาให้แล้วรจนาก็จะทำค่ะเพราะว่าน้องเอิร์ธเข้าไปนอนในบ้านกับคุณยายนะคะตอนนี้เพราะว่าที่โคกหนองนามันจะมีห้องเก็บของที่รจนากับพี่นายนอนอยู่มันเป็นห้องเล็กๆนอน2คนน้องเอิร์ธก็จะตอนเช้าก็จะมาโคกหนองนาแต่เช้าตอนเย็นกินข้าวเย็นเสร็จก็กลับบ้านค่ะอนาคตรจนาจะทำครัวอีกค่ะแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันไม่ได้ทำเสร็จทีเดียวพร้อมกันหลังจากที่ทำเรือนรจนาเสร็จก็จะค่อยๆเริ่มทำครัวค่ะเพราะว่าครัวปัจจุบันนี้มันเป็นแค่ครัวชั่วคราวนะคะซึ่งต่อออกมาจากตัวโรงจอดรถค่ะเป็นครัวชั่วคราวที่รจนาทำอยู่นะคะแล้วก็หลังจากที่ทำเรือนรจนาเสร็จก็จะหยุดสักพักค่ะแล้วก็หาตังก่อนนะคะหางบก่อนเพื่อจะเริ่มทำครัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ครัวมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะมัน
ลมพัดมามันก็ยังมีฝุ่นมีอะไรอยู่นะคะอนาคตนู่นละค่ะคงจะหลังจากที่ทำเรือนรจนาเสร็จนะคะวันนี้อากาศดีค่ะแดดออกช้าค่ะรจนาก็เลยยืนคุยได้นานหน่อยอยู่กลางแจ้งนะคะตรงนี้น่าจะมืดนะคะเดี๋ยวรจนาขอโทรหาน้องเอ๋ก่อนนะคะว่าจะออกมาหรือยังรอน้องเอิร์ธอยู่ค่ะจะได้ทำกับข้าวแล้วก็ไปธุระแล้วก็กลับมาอัปเดตเรือนรจนาให้ดูนะคะว่าไปถึงไหนแล้วน้องเอิร์ธตื่นสายแน่เลยตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะคะ6:40แล้วนะคะยังไม่ตื่นเลยน่าจะนอนดึกนะคะเมื่อคืนนี้น้องเอิร์ธบ้านไหนตื่นอยู่ติลูกฮะตื่นยังลูกน้องเอิร์ธได้ยินแม่บอตื่นยังลูกแม่ก็รออยู่น้องเอิร์ธซื้อไข่มาน้ำในเด้อลูกเด้อแล้วก็เอาหลุดออกมาเลยเด้อลูกเด้อหนูเบิ่งสมพักมาน้ำแน่เพื่อมีสมพักหอมสมพักกาดก็เอามาจากถุงหนึ่งเด้อจ้าเร็วๆเด้อแม่ถ่ายอยู่แม่แต่งตัวแล้วเนี่ยจะได้ไปแต่เช้าจะได้เร็วๆแค่นี้แหละลูกหาลูกล้างหน้าแปรงฟันเอารถออกมาพอหนูเอาบัตรประชาชนเราอย่างมานำเด้อจะพาไปเฮ็ดฟันนำต้องถามยายเบิ่งว่าบัตรโรงพยาบาลต้องเอาอีหยังไปแน่แค่นี้แหละลูกเพิ่งตื่นค่ะน้องเอิร์ธเพิ่งตื่นนอนดึกปกติรจนาอยู่ที่ทำงานก็จะตื่นประมาณ6:00ทุกวันนะคะแต่พอมาอยู่บ้านคิดว่าจะได้ตื่นสายไม่ได้ตื่นสายเลยค่ะตื่นประมาณ5:30ทุกวันเลยไม่ว่าวันหยุดก็ช่างนะคะมันเหมือนเราต้องตื่นนะคะแล้วอีกอย่างนึงอยู่นี่มันก็สายเร็วถ้าเราตื่นช้ามันก็ร้อนถ้าเราจะทำอะไรมันก็ร้อนนะคะตื่นมาเช้าๆดีกว่าแล้วตอนแดดร้อนๆก็ค่อยพักค่ะน่าจะดีกว่านะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันค่ะรอน้องเอิร์ธมาจะพาเข้าครัวทำกับข้าวนะคะดูว่าวันนี้จะทำอะไรกินนะคะวันนี้ได้อะไรกินค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเมนูไข่เจียวค่ะวันนี้ทำง่ายๆนะคะไข่เจียวหมูสับแล้วก็ผัดกะเพราหมูค่ะมีหมูในตู้เย็นนิดหน่อยก็เลยเอามาผัดกะเพราก็เลยพอได้กินกับไข่เจียวนะคะแล้วก็ละลายพริกผงค่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงอันนี้ไข่เจียวหมูสับนะคะแล้วก็จะเตรียมหมูสับแล้วก็ไข่นะคะส่วนนี้เป็นผัดหมูนะคะรจนาก็จะทำเหมือนผัดฉ่าค่ะพอดีมีใบมะกรูดกับกระชายอยู่ในตู้เย็นนะคะมันก็จะเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาอีกนะคะมีความสมุนไพรแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องแกงของกะเพรานะคะมีตำพริกกับกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ด้วยเพราะว่ามันมีในเรื่องของใบมะกรูดเราก็เลยใส่ตะไคร้ด้วยมันก็จะเป็นคล้ายๆผัดเผ็ดค่ะถ้าเป็นผัดกะเพราก็จะเป็นตำพริกกระเทียมปกติธรรมดานะคะทีนี้เรามีกระชายใส่ด้วยแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดด้วยนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆผัดเผ็ดค่ะเดี๋ยวเรามาทำไข่เจียวกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวรจนาจะกินข้าวแล้วนะคะแล้วก็จะพาน้องเอิร์ธไปธุระก่อนค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาอัปเดตเรือนรจนากันนะคะสำหรับตอนนี้ก็รจนาขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะ
ก็สำหรับวันนี้รถ CPACก็มาเทให้แล้วนะคะรถคอนกรีตผสมเสร็จมาเทคานรจนาก็เพิ่งกลับจากไปธุระมาเมื่อกี้นี้เองค่ะอันนี้ก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปให้เลยเพราะว่ารถซีแพคมารอรถซีแพคมาเร็วกว่าเวลาที่กำหนดไว้นะคะนัดกันไว้บ่าย2ถึงบ่าย3พอดีเขามาเร็วค่ะมาประมาณเที่ยงกว่าก็เลยให้เขามารอแล้วก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปรจนาก็เลยเพิ่งกลับจากในเมืองมานางรองนะคะพาน้องเอิร์ธไปต่อใบขับขี่เสร็จก็ประมาณบ่าย2กว่าก็เลยมาอัปเดตให้ดูค่ะวันนี้อากาศครึ้มๆเมฆเยอะนะคะรจนาก็เลยได้มาเดินถ่ายแบบชิลๆค่ะแดดไม่ร้อนมากนะคะเหยียบได้ป่ะนี่ก็ได้อยู่เป็นตะพูแท้นี่นะคะถึงเทคานเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเทคานพื้นบ้านนะคะเป็นทรงไทยเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเดี๋ยวค่อยดูหน้าตาว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะเทคานหนา40เซนบุตรเทคานหนามากเลยค่ะ40เซนเหล็กข้างในเป็นเหล็กป้องอ้อยหุ่น16หุ่นนะคะหนาค่ะหนามากคานก็หนาแล้วก็เสาก็เป็นเสาหล่อนะคะแน่นหนามากเลยค่ะเสาหนา10นิ้วเดี๋ยวค่อยมาดูความคืบหน้ากันนะคะรถจนาจะอัปเดตให้เรื่อยๆค่ะถ้าทำเสร็จก็น่าจะน่าอยู่นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ำเอาจิ้มไอ้ลงต่ำๆก็ได้สำหรับวันนี้รจนาก็จะขอลาไปก่อนนะคะก็จะไปเตรียมเก็บข้าวเก็บของที่ไปซื้อมาแล้วก็ฝนตั้งเขาจะมาแล้วค่ะก็จะไปเก็บเสื้อผ้าวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาทักทายแล้วก็ให้กำลังใจรจนาก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับวันนี้รจนาก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ